หนึ่งนะคะแล้วก็ที่เพจของไผ่นะเพื่อนๆทยอยกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ขอเวลา5 นาทีนะคะในการแชร์ไลฟ์นะคะเพราะวันนี้ไผ่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษของไผ่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องแชร์ออกไปค่ะตึ๊บนะคะลบก่อนลบก่อนลบก่อนบอดแคสสักครู่ค่ะทุกคนจะมารอฟังเรื่องสำคัญวันนี้ส่งเลยโอเคโอเคไปแชร์แล้วทีนี้กลับมาที่โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีครับคุณอาจารย์ปรมาจารย์พี่ชัยโอ้ยไม่ต้องถึงขั้นนั้นครับผมครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ไผ่มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพี่อาชัยนะคะก็พี่อาชัยเนี่ยทานมังสวิรัติหรือวีแกนเนี่ยมา24 ปีแล้วใช่ไหมคะถ้าไผ่จำใชไม่่ผิคดรับผม24 ปีว่าไผ่ก็หาข้อมูลมานะเออคือพี่คอราับชัยเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ที่เดินนำไผ่ไป20 กว่าปีล่วงหน้าและในการที่ทานพืชนะคะแล้วไผ่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจากพี่อาชัยมากนะคะอยากให้พี่อาชัยแนะนำตัวก่อนละกันว่าพี่อาชัยทานพืชมานานขนาดไหนตอนนี้กินและดูแลร่างกายยังไงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อวันนี้ใครเพิ่งเข้ามาฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยรู้จักทั้งไผ่หรือพี่อาชัยเนาะอยากพี่อาชัยแนะนำตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผู้รักสุขภาพนะครับอาชัยก็เป็นคนที่ทานอาหารนะครับเกี่ยวกับแพนเบดเราใช้คำว่าแพนเบดกันแพนเบดมันรวมหมดเลยเจมังสวิโอรัติวใชี่แกนอะไรเนี่ยนะแพเนราเบดจะคืไอมอ่าหางรงสากยันพืชค่ะทีนี้อาชัยเนี่ยคือเริ่มกินแพนเบดตอนอายุประมาณ19นะครับตอนนั้นแหละกำลังเริ่มเป็นหนุ่มเลยแล้วก็กินแพนเบดนะเลือกอาหารแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่มันโดนใจเอาอันดับแรกก่อนที่คนจะมีความรู้จะหาความรู้อะไรได้มากมายค่ะค่ะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งบางครั้งเวลาที่เราไม่รู้หรอกเราเจอกับอะไรสักอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วบางครั้งเรารู้สึกเอ๊ะมันใช่นี่สำหรับเราอันเนี้ยมันเลยเหมือนเจอเนื้เอป็คนู่เลยอ่ะไปครอบงำใครต่อใครไม่ได้นะมันก็จคะ่เะป็นเฉพาะบุคคลอาชัยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกใช่สําหรับเราก็เลือกมานะครับแต่ว่าในขณะที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้มากกว่านั้นนะฮะว่ามันดีอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรหรือมันต้องระวังอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงมากมายแล้วก็พยายามจะศึกษาหาความรู้ทั้งแง่บวกและแง่ลบค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใชม่ีหแตา่วจ่าะมันแง่บวกอย่างเดียวไม่มีอะไรเสียหายเลยทุกอย่างมีทั้งแคง่่ะบวกแง่ลบแต่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตจากการเลือกณตอนที่เราอายุ19เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราอายุจะเข้า44เราก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคิดโดยเวลาจากการที่เราเลือกหันเหชีวิตไปกินอาหารแพนเบดเนี่ยมันมากกว่าชีวิตช่วงแรกคเพ่ระาะว่าค่ะเรา20 กว่าปีเนาะที่เรากิแนต่แพตอนนเบเราดเริ่กมับตอนค่ะ19 ปีถอยหลังลงไปอ่ะแสดงว่าอายุที่เราใช้ตอนช่วงที่เรากินอาหารที่เป็นแอนิมอลเบสเนื้อสัตว์เนี่ยมันน้อยกว่าแล้วนะคือมันน้อใชย่กว่าแล้วใช่เราใช้ชีวิตส่วนนี้มามากกว่าค่ะแล้วก็เห็นว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอุทิศตัวเองในการที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนคนที่เห็นแนวทางแบบนี้ว่ามีประโยชน์เราก็เลยตั้งใจทำมาตั้งแต่นั้นมาครับทำมาแล้วก็ทำความรู้นะฮะลงไปใน YouTube Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำมาโดยตลอดจนหลายๆคนที่รู้จักเราเขาก็จะมองว่าเราเป็นโลโก้เกี่ยวกับการกิกนารพกิืนชพืชใช่สมมติว่าพูดในเมืองไทยเอาเมืองไทยนี่พูดถึงคนกินพืชเราอาจจะเป็น1 ใน 100ก็ได้นะที่คนนึกถึงว่าเอ้ย100 คนถ้าเขานึกถึงคนกินพืชเขาอาจจะนึกถึงอาชัยคนหนึ่งก็ได้นะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราใช้เวลาแล้วเราทำข้อมูลทำความรู้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำมาในทุกวันนี้ครับผมสุดยอดมากค่ะพี่อาชัยแล้วสมัยนั้นน่ะข้อมูลมันหาได้ง่ายเหมือนสมัยนี้ไหมคะมันน่าจะกแบ็บ
โอ้โหมันน่าจะมีความกังวลเยอะกว่าคนยุคเนี้ยถูกไหมยุคนั้นมันยุค90นะฮะยุคนั้นมันยุค90 90เนี่ยคือน้อยมากนะเมืองไทยเราเนี่ยคนที่จะเลือกไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกลุ่มแรกไปก่อนเลยคือกลุ่มนักพจน์นักบวชทางโดยเฉพาะนิกายทางด้านมหายานเลยเนาะนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าเป็นพระทิเบตหรืออะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นส่วนในความรู้ทั่วไปของคนที่ให้ความรู้เรื่องมังสวิรัติหรือว่าเป็นความรู้เยอะแยะแบบอินเทอร์เน็ตหาง่ายๆทั่วมันไม่ได้มีขนาดนั้นครับมันไม่ได้มีขนาดนั้นยุคนั้นข้อมูลมันน้อยนะครับอย่างนี้คือพี่ชัยก็จะต้องทานแล้วก็สังเกตตัวเองอย่างเดียวเหรอคะหรือว่าใช่ข้ามความกังวลไปยังไงอ่ะคือสังเกตคือหนึ่งอันดับแรกมันไปด้วยความศรัทธาก่อนว่าเอ้ยเราเลือกแนวทางนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันถูกกับจิตวิญญาณเราแล้วแหละเราคิดว่าเนี่ยคือตัวตนที่เราน่าจะเป็นทางเลือกทีนี้ในยุคนั้นถามว่าความรู้มีความรู้ค่อนข้างจะเป็นความรู้สุดโต่งนะในยุคนั้นเนี่ยเวลาเราหยิบหนังสือเกี่ยวกับมังสวิรัติขึ้นมาอ่านสักเล่มหนึ่งจะเป็นความรู้ที่ชี้ขาดกินพืชดีๆๆอย่างงี้กินสัตว์เล็กๆๆอย่างงี้คือมันจะเป็นในลักษณะของทำให้สิ่งหนึ่งถูกทิ้งหนึ่งผิดอย่างชัดเจนเลยทีนี้เสร็จปุ๊บว่าถ้าความศรัทธาเราทำให้เราเชื่อแบบแนวทางนี้เราก็จะมีตัวตนแบบนี้เราจะเป็นคนกินมังสวิรัติที่ถือขาดว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดหมดยุคสมัยก่อนเนี่ยมังสวิรัติเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนักมังสวิรัติอาหังการคือเราจะมองว่าเราถูกคนอื่นใช่ไหมด้วยความที่อาจจะมีผู้ที่เขียนที่ลงน้ำหนักแบบนี้มาตั้งแต่แรกพยายามที่จะชี้ขาดแบบนี้แต่ทีนี้พอนานวันผ่านไปสิ่งที่ถูกชี้ขาดในสมัยก่อนมันค่อยๆเสียเครดิตของมันไปเองยกตัวอย่างเอาง่ายๆเช่นเขาบอกว่าคนที่กินพืชผักธัญญาหารเนี่ยจะปราศจากการเป็นโรคมะเร็งอายุจะยืนยาวคนที่กินเนื้อสัตว์จะเป็นมะเร็งอายุสั้นแต่การที่บันทึกแบบนี้ลงไปในสิ่งที่เป็นหนังสือเป็นข้อความแล้วแต่แล้วมีคนที่ปักมั่นเชื่อเขาก็จะเชื่อแบบนั้นแล้วก็จะพูดแบบนั้นต่อกันไปเรื่อยต่อกันมาแต่พอเราทำอย่างนั้นไปเรื่อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่ามีคนที่กินพืชเป็นมะเร็งก็มีอายุสั้นก็มีคนที่ไม่ได้กินพืชกินเนื้อสัตว์เนี่ยแต่กินทั้งพืชทั้งผักหรือเนื้อสัตว์ด้วยยังไม่เป็นมะเร็งอายุอยู่ได้นานกว่าก็มีใช่ค่ะทีนี้พอเวลามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคำสอนแบบสมัยก่อนเนี่ยมันสุดท้ายมันจะถูกดิสรัปต์ไปเองมันจะรู้สึกว่าถ้าคุณเขียนตรงสัจจะจริงมันจะต้องไม่ถูกหักล้างมันจะต้องตรงถูกไปเรื่อยๆแต่พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เห็นความจริงว่าเอ้าบางสิ่งบางอย่างที่ถูกกำหนดหรือเขียนมามันไม่ตรงก็ได้ทีนี้เนี่ยการกินมังสวิรัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ากินด้วยความศรัทธาแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะกินด้วยอัตตาตัวตนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกอันอื่นผิดฉันถูกอันอื่นผิดแล้วก็ปากมั่นเอาข้อมูลนี้แหละว่าเธอต้องเป็นมะเร็งฉันจะยืนสุดท้ายอ่ะในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกนะฮะทุกวันนี้ชัยเป็นคนที่เลือกชัดเจนชัยไม่กลับไปกินเนื้อสัตว์ตลอดทั้งชีวิตนะชัดเจนแล้วแต่ว่าชัยก็เข้าใจความเป็นจริงว่ามนุษย์มีความสามารถมนุษย์มีความสามารถที่สมบูรณ์มากเลยนะคำว่าสมบูรณ์มากคือสัตว์บางอย่างเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเนี่ยมันทำได้ถ่ายเดียวจริงๆอย่างเช่นวัวเนี่ยมันกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยนะต้องกินพืชอย่างเดียวจริงๆค่ะเพราะยีนมันถูกล็อกมาแบบนั้นในแบบนั้นนะครับเสือเนี่ยเราจะไปเลี้ยงมันด้วยหญ้าพืชผักใบเขียวเนี่ยมันตายเลยนะยีนมันถูกล็อกไว้แบบนั้นค่ะแต่ทีนี้มันมีวิวัฒนาการของสัตว์บางอย่างที่มันมีความสามารถทั้งสองอย่างจริงๆนะจริงๆเลยมันมีความสามารถทั้งสองอย่างพอมันมีความสามารถทั้งสองอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะกินอะไรก็ได้เลือกอะไรก็ได้แล้วสิ่งที่มันกินจะเป็นประโยชน์ต่อมันนะฮะ
เหมือนอย่างพูดง่ายว่าถ้าทิฏฐิที่บอกว่ามนุษย์ต้องกินพืชเท่านั้นเพราะสรีระมนุษย์เกิดมากินพืชใช่นะถ้าพูดโดยทรงสรีระนะเราใกล้เคียงแต่กินพืชมากกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องของวิวัฒนาการในการย่อยโปรตีนจากสัตว์หรือดึงสารประโยชน์จากสัตว์ที่กินเข้ามาเรามีเพราะว่าถ้าเราบอกเขียนไปในหนังสือว่าเนี่ยมนุษย์เกิดมาเพื่อกินพืชเท่านั้นเนื้อสัตว์ไม่ใช่เป็นอาหารของมนุษย์ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นไม่มีอาหารกินเลยติดเกาะหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีพืชให้กินเลยแล้วมีเนื้อสัตว์ให้เขากินเขาอาจจะอยู่ได้อีกนานกว่าที่เขาไม่กินอะไรแล้วเขาก็ตายไม่ได้รับความช่วยเหลือหรืออายุเขาจะต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยมันต้องต่อเซลล์เขาได้จริงเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกับพืชที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ค่ะเพียงแต่จุดหนึ่งที่เราเลือกที่จะกินพืชหรือกินสัตว์หรือจะกินอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ทิฏฐิการเลือกของเราแต่ความสามารถของเรามีทั้งสองอย่างมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับทั้งสองอย่างเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเนื้อสัตว์มันเป็นอาหารของมนุษย์ไม่ได้มันจะแตกต่างนะถ้าเราบอกว่ารองเท้าอ่ะกินไม่ได้มันเป็นยางมันเป็นโพลิเมอร์กินเข้าไปแล้วเราย่อยดึงสารอาหารอันนี้คือความจริงที่ถูกต้องเรากินรองเท้าไปเราจะไม่ได้สารอาหารจากรองเท้าใช่ไหมกินพลาสติกเข้าไปเราไม่ได้สารอาหารพลาสติกแต่เนื้อสัตว์เนี่ยเราดึงสารอาหารจากมันได้มันมีความสามารถเป็นอาหารเราได้แต่แค่เราไม่เลือกมันก็ต้องมีเหตุผลว่าการไม่เลือกตรงนั้นเนี่ยเพราะใช้เหตุผลอะไรทีนี้เมื่อไหร่ที่คนเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจว่าคนที่กินไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะกินพืชกินผักเนี่ยเขามีทิฏฐิการเลือกของเขาหรือเหตุผลของเขามันจะเป็นเหตุผลทางจิตวิญญาณทางจิตใจทางความเมตตาหรือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่การต่างกันไปทุกคนเลือกที่จะให้เกียรติไม่ใช่ว่าถ้าฉันเป็นตำรวจแล้วคนอื่นทำอาชีพอื่นผิดหมดเป็นค้าขายไม่ได้นะเป็นครูไม่ได้เป็นอะไรคุณทั้งหมดผิดหมดคือจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะอยู่ได้นะครับเนี่ยมันเลยทําให้จากที่อาชัยเคยถูกเติบโตในยุคของการกินมังสวิรัติที่เป็นปลายปิดที่ค่อนข้างที่จะชี้ขาดทิฏฐิว่าฉันถูกเธอผิดจนวันหนึ่งที่เราเริ่มที่จะเปิดกว้างและเห็นความจริงแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะกินอะไรก็ช่างนะถ้าความสามารถยีนเขาอ่ะเอามันไปใช้ได้อันนั้นคือความสามารถข้างในของเขาค่ะแล้วก็ยังไม่ต้องไปสรุปว่าเฮ้ยกินอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะขาดสารอาหารกินอย่างนี้แล้วจะตายจะเป็นมะเร็งไม่ต้องไปสรุปของใครซึ่งเหมือนกันอ่ะพอคนที่ไปกินมังสวิรัติก็จะมีคนมาสรุปให้ว่าเดี๋ยวจะขาดสารอาหารเดี๋ยวจะขาดโปรตีนใช่ไหมนะครับมันก็จะประมาณนั้นใช่เลยแล้วมันเป็นคำถามที่ไผ่มีคนถามเยอะแล้วบ่อยมากยิ่งแบบช่วงปีนี้เป็นช่วงปีทองของแพนเบสเลยค่ะคือกระแสแพนเบสมาแรงมากมีคนหันมาทานแพนเบสเยอะมากสิ่งแรกที่เขากังวลเลยเนี่ยแหละค่ะก็คือโปรตีนจะขาดไหมจะถึงไหมอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่อาชัยช่วยแชร์ตรงนี้หน่อยว่าโปรตีนจริงๆอ่ะมันมาจากไหนแล้วมันขาดจริงๆเหรอคะมันสามารถชี้ได้เลยว่าเธอกินพืชเดี๋ยวนานไปขาดแน่นอนแล้วก็สร้างกล้ามไม่ได้ด้วยอะไรแบบเนี้ย คือจริงๆนะมันเกิดจากที่น้องไผ่ยิงคำถามมามันเกิดจากคำถามเกิดจากความไม่สบายใจที่ฉันเคยรับรู้ข้อมูลมาตลอดทั้งชีวิตของฉันว่าเราต้องกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราถึงจะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกรดอะมิโนครบทุกตัวนี่คือสิ่งที่เรารับมามันเป็นความรู้ที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์ในยุคหลังมันไม่ได้ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกใช่ไหมทีนี้อะไรก็ช่างที่มนุษย์ขึ้นมาขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนกำหนดอะไรหลายอย่างมันมีทั้งสิ่งที่ตรงความจริงแล้วก็อาจจะไม่สามารถจะครอบคุมได้ทั้งหมดก็ได้นะครับทีนี้เราให้เรามองอยู่ว่าถ้ามันเกิดจากความไม่สบายใจเพราะเราไปรับข้อมูลแบบหนึ่งมาหรือแบบพื้นฐานมาและเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวมันไม่สบายใจ
ตรงนี้จริงๆแล้วสุดท้ายเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันโอเคหรือไม่โอเคจริงตามที่เขาว่านะครับอาชัยเลยมองความจริงอย่างนี้ว่าระหว่างที่มนุษย์คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปกำหนดว่าจะต้องกินโปรตีนจากสัตว์เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันผ่านมากี่ร้อยปีแล้วมันไม่ถึง200ปีเมื่อ200ปีที่แล้วคนยังไม่ได้รู้จักโปรตีนอะไรเท่าไหร่เลยใช่เราเพิ่งมากำหนดโภชนาการในยุคหลังยุคหลังประมาณ100ปีหลังมานี้แหละค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าเรากำลังเป็นกลุ่มใหม่ที่กำลังสร้างกฎใหม่ขึ้นมาแต่เวลาที่เราจะสร้างกฎใหม่ขึ้นมาเราต้องมองออกไปในบริบทเก่าหรือในสิ่งที่มันผ่านมาหรือมันต่อยอดมาเนี่ยจนปัจจุบันมันมาได้จริงหรือเปล่าทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเลยต้องกลับไปดูว่าแล้วในโลกนี้มันมีคนที่ทำค้านแย้งกับไอ้ความเชื่อหรือความรู้ใหม่ที่เขียนขึ้นมาทีหลังนี้ไหมมันมีมาตั้งแต่ก่อนเราจะมาเขียนความเชื่ออย่างนี้ว่าให้กินโปรตีนจากสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนเนี่ยที่กินไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะกินแต่พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดในโลกเป็นกลุ่มพวกปฏิบัติพุทธหรือศาสนาซึ่งพวกนี้เยอะที่สุดก็คือทางเขตตะวันออกนะฮะฟากมาทางอินเดียอินเดียเนี่ยสังเกตไหมเป็นเมืองแห่งความเชื่อนะเป็นเมืองแห่งความศรัทธาแม้เขาบูชาพระศิวะบูชาวัวบูชาอะไรก็แล้วแต่เนาะศาสนาที่มีมาแต่เก่าก่อนเนี่ยแล้วคนอินเดียเชื่อจริงๆนะเชื่อแบบคนนี้ที่ว่าเขาต้องปฏิบัติตั้งแต่ชั่วลูกชั่วหลานไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นฮินดูเนี่ยฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่นะก่อนศาสนาพุทธอีกยาวนานมากค่ะฮินดูเนี่ยมีความเชื่อว่าคือเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่อาหารของมนุษย์มนุษย์ต้องกินอาหารที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารมันเป็นความเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปก่อวิบากจากการสร้างกรรมสร้างอะไรแล้วแต่เขาก็เลยกลายเป็นศาสนามังสวิรัตไปเลยโดยธรรมชาติคนฮินดูเนี่ยที่มันจะมากินไก่กินหมูกินเป็ดไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นก็คือคุณฮินดูกลายพันธุ์แล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ดั้งเดิมทีนี้ฮินดูไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะฮะหมายความว่าตลอด 5,000 ปีจนถึงยุคปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศาสนาฮินดูอยู่อยู่เลยเยอะด้วยนะในอินเดียเนี่ยใช่ค่ะไอ้รากเหง้าของคนที่เกิดในศาสนาฮินดูพ่อแม่เขาต้องเป็นฮินดูปู่ย่าเป็นฮินดูพ่อแม่ของปู่ย่าเป็นฮินดูไปเรื่อยๆอ่ะ5,000 ปีที่ผ่านมาคือเขากินพืชพันธุ์ธัญญาหารกันมาโดยตลอดถ้าเขาจะขาดโปรตีนเนี่ยศาสนานี้คงล่มไปแล้วขาดโปรตีนจนกระทั่งร่างกายอ่อนแอจนเริ่มเสื่อมสภาพไม่สามารถที่จะมีบุตรมีอะไรได้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้มาโดยแข็งแรงตลอดการที่เราจะไปเขียนตำราใหม่ขึ้นมาไม่ถึง100ปีแล้วบอกว่าขาดสารอาหารขาดสารคุณต้องไปล้างประวัติศาสตร์เก่าเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะคุณต้องทำลายสิ่งนั้นทิ้งให้หมดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่เป็นไปไม่ได้ทีนี้นี่คือโลกแห่งความจริงว่าอะไรที่ถูกเขียนและถูกกำหนดขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างน้อยให้กลับไปดูความจริงด้วยไม่ใช่เขียนแล้วเอาตามใจฉันแล้วทุกคนต้องเชื่อฉันทุกคนที่เกิดมาในยุคที่ฉันเขียนตัวนี้ต้องเชื่อแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่ความรู้อย่างนี้เรียกว่าลัทธินะฮะมันคือลัทธิมันไม่ใช่ความรู้หรือว่าวันหนึ่งที่มีคนมาวิจัยแล้วว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผิวหนังมันจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ย UV เนี่ยนะ UV ชนิดไอ้ A เนี่ยนะฮะมันต้องทำลายผิวหนังแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังในที่สุดค่ะถ้าคุณเขียนตัวนี้ขึ้นมาคุณจะร่างประวัติศาสตร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนทั้งโลกเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคุณต้องบินเครื่องบินนะฮะนั่งเครื่องบินไปที่แอฟริกาไปที่ชนเผ่าชาติพันธุ์พวกที่เขาเป็นหมู่กลุ่มที่อยู่ในป่าทุ่งหญ้าสะวันนาแล้วตัวดำเยี่ยงเลยผู้ชายก็นุ่งห่มอะไรมาอากาศร้อนก็ยิ่งเอาผิวตัวเองเนี่ยไปโดนแดดโดนแดดวิ่งไล่ล่าสัตว์ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ไม่เคยมีค่าเฉลี่ยมะเร็งผิวหนังเกิดขึ้นเลยแต่ไอ้กลุ่มที่เป็นมะเร็งผิวหนังกับเป็นกลุ่มที่เป็นเมืองหนาวเขตหนาวจะเยอะกว่าแสงแดดน้อยกับจะเยอะกว่าทีนี้เมื่อไหร่ที่ความรู้ใหม่มันมาแล้วมันมาทำให้เราเนี่ยรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูความจริงด้วยว่าคุณเขียนข้อมูลใหม่มาถูกจริงทั้งหมดหรือเปล่านะครับทีนี้ตรงนี้นี่แหละการที่จะรู้ว่ากินมังสวิรัตเนี่ยหรือแพนเบทขาดสารอาหารจริงไหมเนี่ยคุณจะต้องไปดูคนที่เขากินแล้วยังสืบเนื่องอยู่อย่างใน
ในอเมริกาเนี่ยที่เขาจะยกให้ว่าดังก็คือโลมาลินดาคือประมาณไม่เกินไม่ถึง30ปีไม่แน่ใจอาจจะ30กว่าปีได้นะครับนี่เขาก็เป็นหมู่บ้านมังสวิรัติที่มีคนเติบโตอยู่ในนั้นนะครับหรือจะไปทางแถบปากีสถานอินเดียนะหมู่บ้านฮันซาค่ะพวกนี้แขกอารยันกินมังสวิรัติไม่รู้เป็นฮินดูเปล่านะกินมังสวิรัติมาตลอดทั้งชีวิตในหมู่บ้านนี้ไม่มีการกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็อยู่กันมายาวนานมากแล้วในหมู่บ้านนี้ตลอดระยะเวลา5ศตวรรษที่ผ่านมานะไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยไม่มีใครเป็นโรคมะเร็งไม่มีใครเป็นโรคอะไรที่เราซีดีเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าเราเนี่ยมาล่างอะไรใหม่ๆแล้วเราก็บอกว่าทำอย่างเงี้ยถูกแต่สุดท้ายเราเคยเอาคุณภาพชีวิตของกลุ่มของพวกเราที่เราสรุปขึ้นมาใหม่เนี่ยไปเทียบกับคนที่มันนอกตำราคุณหรือเปล่าว่าเอ้ยทำไมเขาอายุ90แล้วเขายังแข็งแรงอยู่เขายังช่วยตัวเองได้เขาไม่ได้มีโรคอะไรเลยอันนั้นคือความจริงนะฮะสุดท้ายอ่ะเราควรจะหาความจริงมากกว่าข้อมูลด้วยใช่ไหมตรงนี้เราก็เลยต้องไปดูความจริงนะฮะอย่างในเมืองไทยเนี่ยกลุ่มที่น่าจะเหนียวแน่นแล้วกินกันยาวนานเลยทั้งเด็กก็จะเป็นกลุ่มของพวกสันติอโศกสันติอโศกนี่ก็คือประมาณเกือบ40กว่าปีเก่ากว่าโรมาลินดายนะนานมากกว่าอีกใช่ใช่เพราะอะไรปัจจุบันเนี้ยอาชัยอย่างอาชัยไปอยู่ในหมู่บ้านชาวอโศกเนี่ยค่ะเด็กที่อายุ33ปีก็คือเขาเกิดในนั้นค่ะเขาเกิดในนั้นแล้วเขาก็กินอาหารในครรภ์แม่แบบนั้นและโตอยู่ในสังคมอาหารแบบนั้นเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงปกติก็ไม่มีโรคป่วยโรคอะไรนะครับก็คือสุขภาพก็ปกติไม่ได้แค่แกนด้วยปกติเลยเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยไอ้นี่มันคือความจริงแล้วใครที่ไปล่างตำราอะไรว่าจะขาดสารอาหารจะอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยไปอยู่ตรงไหนล่ะมันจะนอกตำราแล้วไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับจริงๆตอนที่ไผ่กินแรกๆเราไผ่ก็กังวลเหมือนคนอื่นแหละไผ่เข้าใจแต่พอแบบไผ่เอ้ยเราลองตรวจดูเลยดีกว่าหรือเราลองแบบไปเนี่ยอย่างที่อาชัยบอกไปมองความจริงอ่ะว่ามันก็มีคนที่เขากินมาก่อนเราแล้วเขาก็มันเขาก็ไม่ได้เขาก็ยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกเนี้ยเราแล้วไผ่ไปตรวจก็ระดับโปรตีนปกติกล้ามเนื้อก็ปกติดีเราเลยเนี่ยมันก็คลายความกังวลใจของเราไปได้เหมือนกันว่ามันไม่ได้ขาดโปรตีนนะคือในพืชอ่ะมันก็มีนะใช่ไหมคะในพืชเนี่ยมีโปรตีนมากมายเหลือเฟือเกินกว่าที่จะใช้ในสัตว์ก็มีเกินกว่าที่จะใช้อาชัยไม่ได้บอกว่ามันมีไม่พอนะค่ะอาหารจากสัตว์มีโปรตีนเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการอาหารจากพืชก็มีเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการที่เรากินมาไม่ได้ใช้ทั้งหมดทิ้งด้วยนะครับทิ้งด้วยมันไม่ใช่ว่าใช้ไปทั้งหมดให้เข้าใจคำว่าโปรตีนก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับโปรตีนเนี่ยมันถูกเอามาขู่ได้ง่ายนะในเชิงสุขภาพเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลสำคัญที่เป็นโครงสร้างใหญ่ของร่างกายเลยคือมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกายด้วยเซลล์ด้วยอะไรมันต้องเป็นองค์ประกอบโปรตีนทีนี้โปรตีนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยร่างกายเราเอาโปรตีนเข้ามาในร่างกายแล้วมาสร้างเป็นร่างกายเราสุดท้ายโปรตีนสลายออกไปแล้วเราเติมโปรตีนใหม่มาเพื่อที่จะให้มันเพียงพอไม่นั้นมันสลายไปหมดเดี๋ยวตัวเราจะละลายทิ้งไปเลยเพราะเราไม่มีโปรตีนมาเติมแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะโปรตีนไม่ได้ถูกเอามาใช้แต่ถ่ายเดียวแล้วจบนะสมมติว่าเราเอาโปรตีนเข้ามาในร่างกายโปรตีนเข้าไปผันเปลี่ยนเป็นเซลล์ในร่างกายเราแล้วเวลาที่มันเสื่อมสภาพมันถูกรีไซเคิลกลับมาอีกมันไม่ใช่ว่าเข้ามา101ทิ้งออกไป101ไม่ใช่เข้ามา101เสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บไว้เนี่ยส่วนที่เหลืออยู่ก็ใช้ไปแล้วส่วนที่เสื่อมสภาพถูกรีไซเคิลนะโปรตีนถูกใช้ซ้ําไม่ใช่ว่าใช้ซ้ําไม่ได้นะครับซึ่งแต่มันมีค่าการสูญเสียของมันมันจึงจะต้องมีการเติมในหลักการเนี้ยการกินโปรตีนเนี่ยจึงไม่ได้มีความหมายว่าต้องกินเยอะถ้าเทียบกันกรัมต่อกรัมปอนต่อปอนมนุษย์ใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดไหนที่สุดในโลกคือลิงที่ไม่มีหางแล้วต้องเป็นตระกูลแอปที่มันไม่มีหางแล้วก็คือใกล้เคียงเราที่สุดคือซีเปนซีกับลิงโคโนโบค่ะว่าอะไรเขาไปไล่ตรวจ DNA จากลิงทุกสายพันธุ์เลยจนกระทั่งเขาเริ่มเห็นความจริงว่าไอ้ตัวซีเฟนซีกับโคโนโบเนี่ยมันมี DNA อ่ะ
เกือบเหมือนเราที่สุดแล้วในจักรวาลนี้เลยมันห่างกับเรา 1.6% คือมันพัฒนาอีก 1.6% มันจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เลยนะเราละใช่น้อยมากเลยนะจนเกือบ 100% เหลือแค่ส่วนเล็กเนี่ยที่มันต่างเรามันยังมีกายภาพต่างเราเยอะกว่าทีนี้เราไปดูอาหารของลิงนะลิงไม่ได้กินโปรตีนเป็นหลักลิงกินคาร์โบไฮเดรตกับไฟเบอร์เป็นหลักค่ะนะครับใช่แล้วปรากฏแล้วไงครับลิงเนี่ยถ้าเทียบกันกรัมต่อกรัมเนี่ยน้ำหนักตัวกิโลต่อกิโลเนี่ยถ้าตัวใหญ่เท่ากันลิงแข็งแรงกว่าคน4เท่าม มัดกล้ามเนื้อของลิงมันเหมือนไม่ใหญ่เหมือนนักกล้ามนะแต่พละกำลังในการดึงการกระชากการอะไรเนี่ยแข็งแรงถ้าตัวเท่ากันเนี่ยลิงเหวี่ยงคนกระเด็นเลยนะทุกคนจะสู้ลิงไม่ได้นี่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเห็นว่าขนาดในโลกใบนี้เนี่ยสัตว์ที่ใกล้เคียงเราที่สุดในโลกมันไม่ได้กินโปรตีนเยอะเลยนะเยอะขนาดนั้นค่ะมันไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่ทำไมศักยภาพร่างกายมันสูงกว่าเรามากขนาดนั้นพอถึงลิงจะไม่ได้กินโปรตีนเยอะก็จริงแต่เวลาเราเอาเนื้อเยื่อลิงมาตรวจเนื้อเยื่อลิงก็มีโปรตีนเต็มไปหมดเลยในร่างกายของมันแสดงว่าในธรรมชาติเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์มันเกิดขึ้นทีนี้บางครั้งเนี่ยกว่าเราจะมีโปรตีนในร่างกายสะสมเป็นร่างกายที่แข็งแรงเราต้องสังเคราะห์ได้แต่ถ้าเรากินโปรตีนเข้ามาและเราสังเคราะห์โปรตีนไม่ได้เราเหมือนคนเป็นโรคตับเวลาคนเป็นโรคตับกินโปรตีนเข้ามาร่างกายจะจัดการโปรตีนไม่ได้สุดท้ายเกิดพิษในร่างกายแล้วท้องบวมตัวก็แห้งเหี่ยวไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราจัดการกับโปรตีนไม่ได้ทีนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าเทียบกับลิงมนุษย์เนี่ยใช้โปรตีนเปลืองกว่าลิงเยอะคือต้องใช้เยอะแล้วเอาไปเป็นประโยชน์ได้น้อยเราเลยต้องกินจนท่วมท้นครับฉะนั้นเลยลิงอัดก็ไปใช่ทีนี้ไอ้ส่วนตรงนี้นี่แหละทฤษฎีโปรตีนที่กินเยอะแล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยสุดท้ายเอาเข้าจริงอ่ะไอ้ที่เรากินโปรตีนกันเยอะๆเนี่ยเรากินไปเป็นพลังงานด้วยเราไม่ได้กินไปแค่ซ่อมร่างกายอย่างค่ะจริงๆหน้าที่หลักของโปรตีนเนี่ยมันมีหน้าที่เป็นตัวไปซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ทำให้เซลล์ในร่างกายทำฟังก์ชันทำงานเป็นปกติอันนี้คือหน้าที่หลักของโปรตีนแต่โปรตีนมีหน้าที่อื่นที่ทำได้ด้วยก็คือสามารถไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ใช้ทิ้งเผาผลาญระเบิดไปเป็นพลังงานได้ทีนี้ในธรรมชาติเนี่ยคือลิงเนี่ยมันใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมากที่มันกินแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาคาร์โบไฮเดรตไปสังเคราะห์เป็นโปรตีนได้นะครับทีนี้มันมีความเชื่อนะมันมีความเชื่ออยู่ความเชื่อนที่เป็นความเชื่อใหม่บอกว่าใช่มนุษย์จะสังเคราะห์โปรตีนได้แต่มนุษย์สังเคราะห์โปรตีนได้ประมาณ11ตัวอีก9ตัวสังเคราะห์ไม่ได้เขาเลยเรียกว่า essential amino acid นะครับทีนี้กฎนี้ครับมันไปค้านแย้งกับ DNA ของมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับลิงมากแต่ลิงทำไมลิงถึงไม่ได้รับกรดอะมิโนถ้าเปรียบเทียบทางโภชนาการลิงไม่ได้รับกรดอะมิโนอีก9ชนิดน่ะไม่พอแน่ที่จะผ่านอย่างนั้นน่ะมันจะไปได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ไปมาเนี่ยครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มนุษย์จะสังเคราะห์อีก9ตัวไม่ได้หรือพร่องการสังเคราะห์9ตัวนั้นเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เสื่อมลงร่างกายมนุษย์แย่ลงฟังก์ชันบางอย่างมันทำงานลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้ความสามารถในการที่จะสังเคราะห์ต่ำลงก็เลยต้องเรียกการกินเข้ามารับเข้ามาค่ะทีนี้มันขึ้นอยู่กับธรรมชาติว่าทำไมคนที่อยู่ในป่าที่ไม่รู้โภชนาการไม่เคยขาดโปรตีนบางครั้งในบางฤดูกาลไม่มีโปรตีนให้กินด้วยใช่ยังไงบางฤดูกาลมันได้แต่ทำไมร่างกายเขายังอยู่ได้นี่คือความสามารถพิเศษในร่างกายของมนุษย์อาชัยเลยยังมีความเห็นค้านแย้งอยู่เลยกับโปรเฟสเซอร์ในยุคที่จะเขียนว่าการสังเคราะห์โปรตีนอีก9ตัวจะไม่เกิดขึ้นนะฮะทุกวันนี้คือเขาไปเขียนกันแบบนี้หมดแม้กระทั่งว่าจุลินทรีย์ในร่างกายสามารถที่จะสร้างวิตามินสำคัญที่ไม่ได้จากการกินทั่วๆไปอย่างเช่น B12 เนี่ยโปรเฟสเซอร์ก็มาเขียนว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้าง B12 ในร่างกายได้ค่ะทีนี้มันก็มีโปรเฟสเซอร์ฝั่งที่เถียงเหมือนกันไงมันก็เลยตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของความรู้ใหม่เทรนใหม่ทำไมโปรตีนถึงมาแรงเพราะว่า
โปรตีนเป็นอาหารที่ถ้าเรามาเน้นกินมันเป็นหลักเมื่อไหร่ร่างกายเราจะต้องใช้พลังงานในการจัดการโปรตีนเยอะนะครับทีนี้การที่ร่างกายเราต้องเหนื่อยกับการจัดการโปรตีนเยอะขึ้นมันคือแคลอรี่ที่ร่างกายต้องเสียออกทิ้งด้วยทีนี้เราก็เลยไปเลือกวิธีการกินโปรตีนแทนอาหารทุกอย่างไปเลยเยอะๆไปเลยแล้วเอาคาร์โบไฮเดรตทิ้งออกไปเอาอย่างอื่นทิ้งออกไปทำให้แคลอรี่ที่ได้จากโปรตีนจากโปรตีนอย่างเดียวร่างกายก็เลยต้องกินโปรตีนมาเพื่อเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานมากกว่าที่มาซ่อมแซมร่างกายอีกสมมติอย่างนี้ง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าอาชัยเนี่ยกินโปรตีน20หน่วยค่ะกินคาร์โบไฮเดรต30หน่วยเวลากินเข้ามาเนี่ยคาร์โบไฮเดรต30หน่วยแรกจะเอาไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานแอคทิวิตี้ของร่างกายก่อนถ้าเกิดว่ามันพอแล้วอี20หน่วยเนี้ยจะไปซ่อมร่างกายไปฟื้นฟูไปพัฒนาร่างกายแต่ถ้าสมมติว่าอาชัยกินโปรตีนเข้ามาเลย50หน่วยเลยไม่เอาคาร์โบไฮเดรตเข้ามา30แรกก็ต้องเอาไปใช้ก่อนเป็นพลังงานอีก20ที่เหลือคือเอามาใช้กับซ่อมแซมร่างกายระบบมันเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าไอ้ 20% เนี่ยที่ใช้อ่ะกับไอ้ 30% แรกความแตกต่างคือไอ้ 30% แรกอ่ะถึงไปใช้เป็นพลังงานแต่มันก็ต้องใช้พลังงานในร่างกายกว่าจะเค้นโปรตีนไปเป็นพลังงานได้มันก็เลยมีค่าการลอสมากค่ะกระแสการกินโปรตีนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงเห็นผลมากว่าถ้าอยากลดความอ้วนอยากลีนเร็วขึ้นให้ตัดคาร์บออกไปก่อนแล้วกินโปรตีนเพื่อให้เสียพลังงานลอสทิ้งส่วนนี้ด้วยแล้วก็อย่างก็คือตัวโปรตีนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันเก็บช้ากว่าไขมันต่อให้ถ้ามันเหลือเกินมันก็ยังเก็บเป็นไขมันได้แต่มันจะช้ากว่าทีนี้กระแสการกินโปรตีนเนี่ยมันจึงมาแรงโดยเฉพาะมันแรงในยุคของโลกที่คนจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆก็ไปค้นพบว่าวิธีการที่เห็นผลชัดเจนทั่วโลกคนทุกเชื้อชาติเหมือนกันหมดเลยคือไปลดน้ำตาลไปลดแป้งไปลดแคลอรี่อื่นแล้วเอาโปรตีนมาเป็นหลักแต่ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยความแตกต่างคือโปรตีนเนี่ยเวลาเราเอามาใช้มันเป็นพลังงานมันซับซ้อนกว่าคาร์โบไฮเดรตมันเกิดกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมที่เกิดจากอนุมูลอิสระจากการเผาผลาญโปรตีนมันสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตหมายความว่าถ้าคุณจะใช้ชีวิตโดยการกินโปรตีนอย่างเดียวโดยไม่การกินคาร์บค่ะคุณย่อมมีอนุมูลอิสระที่จะต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญมากกว่านึกออกเลยอันนี้คือข้อเสียทีนี้ไอ้ตัวที่มากกว่าตรงนั้นใครเป็นผู้ดูแลแล้วผู้ควบคุมช่วยเหลือตรงนี้คือไตกับตับไตกับตับเนี่ยก็คือจะต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นถ้าเราจะเร่งโปรตีนอย่างเดียวแต่ทีนี้โดยโปรตีนเนี่ยมันก็มี2ค่ายให้เลือกมีค่ายจากพืชกับค่ายจากสัตว์ค่ะนะครับมีการที่จะทำการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ว่าสุดท้ายเวลากินโปรตีนเข้ามาไม่ว่าจากพืชจากสัตว์มันก็จะต้องถูกย่อยสลายไปเป็นเมตาบอลิกเวสที่เรียกว่าแอมโมเนียแอมโมเนียไนโตรเจนครีเอตินินก็แตกออกมาแต่ในปริมาณของจากสัตว์กับพืชเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างว่าโปรตีนจากพืชจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่มาต่อต้านปฏิกิริยาการเกิดสารพิษจากการเผาผลาญเนี่ยมากกว่านี่คือข้อได้เปรียบทีนี้ไอ้ความรู้ใหม่ในทางตะวันตกทำไมเดี๋ยวนี้เริ่มเชียร์กินโปรตีนจากพืชมากเลยถ้าไผ่ลองสังเกตดูว่าทุกวันนี้ถ้าเราดูใน Facebook ก็จะมีอาหารเสริมมีอะไรหลายอย่างขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายสังเกตไหมแบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์หรือนักธุรกิจหลายคนเริ่มกระโดดลงมาเล่นแท้งโปรตีนใช่เป็นโปรตีนพืชแล้วมันคือแนวทางใหม่ที่ anti aging เนี่ยเขาก็เชียร์เรื่องนี้มาตรงไหนเขาเชียร์เรื่องนี้มาตรงที่ว่าคือถ้าเรารับโปรตีนมากขึ้นแล้วลดตัวอื่นลงเราจะดีเราจะทรงกล้ามเนื้อไว้ได้ดีเราจะลีนข้อดีมานะแต่ว่าการรับโปรตีนมากผลเสียจากการใช้โปรตีนเป็นพลังงานเนี่ยมันก็ต้องมาเลือกวัตถุดิบอีกว่าไอชนิดไหนจะเหลือของเสียมากกว่าทีนี้ในพืชเนี่ยมันมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าค่ะนะครับแล้วสามารถที่จะย่อยได้ง่ายกว่า
มันก็เลยเป็นคำตอบใหม่ว่าถ้าจะกินโปรตีนสูงทำไมถึงต้องพยายามถ่ายโอนมาทางด้านเป็นแพนเบดมากขึ้นกระแสโปรตีนแพนเบดจึงมาแรงเพิ่มขึ้นต่อมาในเรื่องของเอนทายเอจจิ้งสูงอายุพอสูงอายุแล้วเนี่ยกระบวนการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญจะมีของเสียมากขึ้นอีกต่อให้เผาผลาญเข้ากันเหมือนรถเก่าอะครับคุณไผ่รถเก่ากับรถใหม่ใช้น้ำมันตัวเดียวกันแต่มันปล่อยควันดำไม่เท่ากันอันนี้คือความเสื่อมใช่ไหมของรถใช่ค่ะนี่ความเสื่อมในยีนของร่างกายมนุษย์เนี่ยเวลาที่มันจัดการโปรตีนโปรตีนก็จะเกิดของเสียขึ้นพอยิ่งแก่มากของเสียก็จะมากเหมือนรถที่เก่าทีนี้ถ้าเลือกได้ก็ไปเลือกต้นทางก็คือเอาน้ำมันที่ไม่มีสารตะกั่วมาเอาน้ำมันที่มันลดค่าอะไรบางอย่างที่มันไม่เกิดมลพิษมากมาช่วยหรือใส่หัวเชื้อช่วยให้เผาผลาญเพิ่มขึ้นอะไรแล้วแต่มันเป็นกลไกแบบนี้คล้ายกับเครื่องยนต์อ่ะมันก็เลยทำให้ในยุคนี้จากนี้ไปทำไมโปรตีนแพนถึงจะต้องมาแรงแบรนด์ใหญ่ๆต้องกระโดดลงมาเล่นกันหมดใช่ใช่เยอะเต็มตลาดไปหมดเลยค่ะตอนนี้ใช่ใช่โอ้ยได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยอ่ะไผ่เลยเข้าใจเลยว่าเอ้ยทำไมเรามากินโปรตีนจากพืชแล้วไผ่ก็ยังรู้สึกด้วยตัวเองด้วยนะคะพี่ชายว่าเรื่องของผิวพรรณหรือว่าแบบความสดใสอ่ะคือไผ่ว่าเห็นมีมากกว่าตอนที่ทานแบบปกติทั่วไปน่าจะเป็นเนี่ยหลักๆเลยคืออนุมูลอิสระที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่าเนาะในการใช่ครับคือเวลาเรากินโปรตีนอ่ะเราย่อยโปรตีนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสารเรียกว่าพิวรีนว่ะค่ะพอพิวรีนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือพิวรีนเนี่ยที่กำจัดไม่หมดมันจะไปเป็นยูริกยูริกมีได้ในร่างกายแต่ถ้ามีเยอะมันก่ออักเสบมันก็ไปเพิ่มผลเสียอะไรบางอย่างทีนี้ไอ้ตัวมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการย่อยสลายโปรตีนแต่ความสามารถในการจัดการยูริกเนี่ยจะไม่เก่งเท่าสัตว์ลำไส้สั้นสัตว์เชื้อแหลมพวกเขือสิงโตอะไรพวกนี้มันจะสร้างเอนไซม์อะลาโทอินมาทำลายยูริกได้เร็วมากแต่ทีนี้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่เก่งแบบนั้นมันเลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเสื่อมลงร่างกายเราเริ่มแก่ขึ้นเราจะเริ่มมีภาวะสะสมสารตัวนี้มากขึ้นทีนี้แต่ว่าไอ้โปรตีนที่มาจากทางแพนเบดเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับการบายโปรดักที่จะไปเกิดเป็นตัวยูริกอ่ะมันต่ำกว่ากันเห็นได้ชัดมันลดต่ำกว่ากันนะครับหรือว่าครีเอตินินที่เกิดขึ้นจากการต้องมาทำลายของเสียในระบบเลือดของเราอ่ะมันจะต่ำกว่ามันก็เลยเป็นลักษณะทางเลือกนะฮะเป็นลักษณะทางเลือกเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเราจะชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพื่อเอามาทำงานเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็ได้ไฟฟ้าจะมาจากไหนเราใช้ได้หมดชาร์จเข้าคือเราใช้งานได้แต่ถ้าเราใส่ใจมากกว่านั้นว่าเอ๊ะถ้าเราชาร์จจากแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ไม่ต้องปล่อยคาร์บอนอะไรแต่ถ้าเราชาร์จจากโรงงานถ่านหินหรือโรงงานนิวเคลียร์อะไรแล้วแต่เนาะที่จะปล่อยมลพิษให้กับโลกสุดท้ายโอเคเรามองแค่ตัวหลักที่เราอยู่ณปัจจุบันตรงนี้ถ้าเราจะมองแค่นี้เราไม่มองอะไรมันก็คืออยู่เท่านี้แต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะละเอียดกว่านั้นเราสามารถที่จะเลือกต้นทางที่จะลดสภาวะปัญหาอะไรได้ทีนี้กระแสแพนเบดเนี่ยมันเป็นกระแสที่จะไปวิจัยกี่รอบจะไปทำการศึกษายังไงก็แล้วแต่ก็จะพบความจริงว่าอาหารแพนเบดมันช่วยให้โลกใบนี้อยู่ได้นานขึ้นมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยคาร์บอนอะไรพวกนี้กระแสตะวันตกเขาก็เลยยิ่งเชียร์ยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นปีหน้าแปลว่าคงแบบโหยิ่งคนเข้ามากินเยอะกว่านี้อีกค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยไผ่อยากทราบว่าในมุมมองพี่ชัยอะถ้าโอเคเราเลือกที่จะรับเป็นโปรตีนจากพืชแล้วเราลองเวทดูแลบายโปรดักต์อะไรทุกอย่างข้อดีที่ได้มากกว่าข้อเสียหรืออะไรงี้เราเลือกเป็นพืชแล้วเนี่ยโปรตีนจากพืชตัวไหนที่พี่ชัยแนะนำในใจเลยว่าอันเนี้ยดี แนะนำเลยคำแนะนำแรกนะครับโปรตีนจากพืชตัวไหนก็ได้ที่คุณไม่แพ้ตัวนั้นไม่แพ้อันนี้คือสำคัญที่สุดสมมติว่าคนเนี้ยค่ะแพ้ถั่วเหลืองอถ้าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองไปตามโปรเฟสเซอร์ที่เชียร์ถั่วเหลืองเนี่ยแล้วคนไหนกินคนดีแข็งแรงไปหมดเลยเนี่ยแล้วคุณแพ้โป
พอคุณกินเข้ามามันมาอักเสบในร่างกายมันจะต่างกันเลยนะไอ้คนที่กินแล้วเขาไม่แพ้เนี่ยเขาไปใช้ประโยชน์แต่คนที่แพ้กินแล้วแพ้อักเสบแล้วก็รู้สึกว่ากินนี้ไม่เวิร์กอันดับแรกเลยคือโปรตีนจากพืชที่จะดีกับเราที่สุดคืออันดับแรกคือเราต้องไม่แพ้โปรตีนตัวนั้นทีนี้มันมีค่าการเฉลี่ยที่เราควรจะหารู้ก่อนว่าไอ้ค่าเฉลี่ยที่จะมีโอกาสการแพ้ได้เยอะๆจากโปรตีนแพนเบดมีตัวไหนอันดับต้นๆอันดับแรกเลยคือกลูเตนกลูเตนนี่โปรตีนเยอะมากเลยนะโปรตีนข้าวสาลีนี่ไม่ธรรมดาข้าวสาลีเนี่ยมีโปรตีนมีกรดอะมิโนเยอะมากเลยค่ะมันเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จริงนะแต่เวลาเขาสกัดเอาส่วนโปรตีนมาเนี่ยโหมันน้องถั่วเหลืองเลยนะกลูเตนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงมากแต่ว่ามนุษย์แต่ละคนมันมีความสามารถในการจัดการกลูเตนอะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าคนเนี้ยไปฟังแพนเบดดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตัวเองแพ้กลูเตนแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองก็เลยไปกินผลิตภัณฑ์โปรตีนที่มีกลูเตนเข้ามาก็เลยทำให้อักเสบอันนี้คือสิ่งที่ต้องเลี่ยงสมมติว่าถ้าเราไม่รู้พอเราไปกินเสร็จปุ๊บแล้วไงเราก็เลยอักเสบแล้วไงเราก็ป่วยพอเราป่วยแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกว่าโอ้โหการกินโปรตีนพืชมันฆ่าฉันมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ค่ะอันดับหนึ่งคือโปรตีนที่จะมีโอกาสแพ้ให้ตรวจได้ง่ายด้วยเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานเลยคือกลูเตนแพ้ไหมไปตรวจใครอยากจะกินแพนเบดจริงจังเอาจริงเอาจังนานๆเลยอะไรเงี้ยไปตรวจก่อนแพ้กลูเตนป่ะแพ้ข้าวสาลีไหมสองเนี่ยถั่วเหลืองเพราะอะไรถั่วเหลืองเป็นราชาแห่งโปรตีนคือถ้าเทียบกันในโลกใบเนี้ยถ้าไม่นับสาหร่ายนะถั่วเหลืองเป็นศักยภาพที่มนุษย์สร้างโปรตีนได้มากและเร็วที่สุดในโลกใช้เวลา3เดือนสามารถที่จะสร้างโปรตีนได้มากกว่าสมมติว่าเราใช้พื้นที่พันไร่เนี่ยไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาขุดสระอะไรแล้วแต่กับเราใช้พื้นที่พันไร่เท่ากันไปปลูกถั่วเหลืองอ่ะแล้วสกัดโปรตีนมากองข้างหน้าแข่งกันจะรู้เลยว่าใน3เดือนโปรตีนจากถั่วเหลืองสร้างได้มากกว่าสัตว์นี่ 8-10 เท่ามันเยอะมากแล้วเร็วด้วยแค่3เดือนเองทีนี้มันจึงเป็นโปรตีนที่ได้เร็วที่สุดในโลกแล้วมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรดีๆเยอะเลยแต่ในโลกนี้มีคนแพ้ถั่วเหลืองนี่พอไม่รู้เอ้ยไปบุกกินแต่ถั่วเหลืองใช่ไหมครับน้ำเต้าหู้ก็ถั่วเหลืองเออคนนั้นแพ้แต่ที่ใช้พูดงี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหฟังอยู่10คนแพ้5คนนะบางทีอ่ะ100คนอาจจะแพ้อยู่คน2คนก็ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ต้องรู้เราเป็นคนนั้นหรือเปล่าเราเป็นหนึ่งในร้อยหรือเปล่าทีนี้โปรตีนจากถั่วเหลืองอ่ะมันจึงเป็นโปรตีนเทพสายแพนเบดเลยว่าเป็นโปรตีนที่ผลิตง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีสารอาหารอะไรดีทุกอย่างเลยแต่อยู่อย่างเดียวอย่าแพ้นะนะครับทีนี้ไอ้สองตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่เหลือจะเป็นตัวรองแต่รุนแรงกว่าสองตัวนี้อีกพวกถั่วบางชนิดอย่างเช่นถั่วลิสงและถั่วปักอ้าเป็นโปรตีนที่ดีแต่ว่าไอ้ถั่วชนิดเนี้ยถ้าคนไหนที่แพ้เนี่ยมันจะอันตรายต่อสุขภาพมากแต่น้อยมากน้อยกว่าถั่วเหลืองน้อยกว่ากลูเตนอีกที่จะมีคนแพ้ถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะแพ้รุนแรงนะอาการแพ้ตัวพวกนี้รุนแรงเฉียบพลันเลยนะครับฝรั่งบางคนที่กินต้องส่งเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับอันดับแรกเราต้องรู้ว่าบางอย่างก็มีการแพ้ไม่ใช่ว่าสายแพนเบดอย่างเดียวหรอกต่อให้สายกินเนื้อสัตว์ก็เหอะเคยเห็นคนแพ้กุ้งไหมเคยเห็นคนแพ้หอยสองฝาอย่างนี้ไหมคืนเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับมันก็มีลักษณะของการที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันไม่ว่าพืชหรือสัตว์ใช่ไหมถ้าคนไปถามว่าโปรตีนจากสัตว์อันไหนดีที่สุดถ้าให้ชัยตอบเป็นโปรตีนจากสัตว์ที่คุณไม่ได้แพ้ก็เป็นคำตอบเดียวกันนะเป็นคำตอบเดียวกันใช่เอาโปรตีนที่ไม่แพ้แต่ทีนี้ถ้าภัยจะไปเจาะลึกว่าอาชัยสำหรับอาชัยที่อาชัยสัมผัสมาอาชัยก็บอกเฮ้ยสำหรับอาชัยนะโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับเป็นโปรตีนที่เห็นผลสำหรับอาชัยใช้ว่าโปรตีนจากสายถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยสำหรับอาชัยอีกคนหนึ่งอย่างน้องตูนวีแกนนักกายเลยระดับโอ้โหอันนั้นโอ้แล้วอันนั้นเขานักกายเขานักกีฬาเขาเป็นเพอร์คิวลิสนั่นคือเขากินโปรตีนถั่วเหลืองเป็นหลักนะเทมเป้ใช่ไหมคะใช่กินเทมเป้เป็นหลัก
ีนี้เราก็เลยเห็นว่าเนี่ยโปรตีนตัวเนี้ยหนึ่งมันผลิตได้เร็วและได้เพราะอะไรถั่วลันเตาก็ดีแต่ถั่วลันเตาอ่ะเอาเข้าจริงถ้าจะผลิตให้มนุษย์ทั้งโลกกินอ่ะมันจะแพงมากมันจะแย่งกันมากมันไม่ใช่จะผลิตได้ง่ายขนาดนั้นได้เยอะขนาดนั้นทีนี้มันจึงต้องมีตัวหลักอยู่นี่โปรตีนตัวหลักสำหรับมนุษยชาติโดยเฉพาะคนที่ไม่แพ้เนี่ยโปรตีนถั่วเหลืองจะมาเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะโปรตีนที่ผ่านการ fermentation โปรตีนที่ผ่านกระบวนการจัดการแล้วจากจุลชีววิทยาก็คือเทปเป้นัตโตนะฮะถั่วแผ่นถั่วเน่าอะไรแล้วแต่พวกนี้เป็นโปรตีนที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยที่เป็นโมเลกุลที่ร่างกายใช้ได้ง่ายที่สุดอันเนี้ยจะเป็นโปรตีนที่สำหรับอาชัยถือว่าโปรตีนที่ถูกเฟอร์เมนเทชันและตัวที่เอาไปเฟอร์เมนเทชันแล้วแบบสารอาหารเยอะสุดคือถั่วเหลืองก็คือเทมเป้ดั้งเดิมเลยเทมเป้ถั่วเหลืองครับเทมเป้นี่ก็ช่วงนี้ก็คนหันมาทานกันเยอะมากขึ้นจ้ะไปจำได้เลยตอนไผ่เข้ามากินใหม่ๆอ่ะยังแบบเทมเป้คืออะไรอ่ะคือยังสองปีก่อนอ่ะยังไม่รู้จักยังเข้าใจว่ากินเพื่อก็คือถ้าจะกินโปรตีนก็เป็นถั่วเป็นเม็ดๆไปต้มถั่วไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องอะไรตามมาอีกมันมาเจอเทมเป้นั่นแหละแล้วไผ่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเลยอ่ะแล้วทำอาหารก็อร่อยทำอะไรก็โอเคไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าฟอร์มของเทมเป้อะเวิร์กสุดในมุมมองไผ่นะของพี่ชัยคิดว่ายังไงบ้างคะโอ้อาชัยก็คือแบบก็เราอ่ะกินแพนเบดมาเนาะ20กว่าปีแต่เราอ่ะจะมาแบบกินเทมเป้จริงจังจริงๆอ่ะแค่2ปีนี้เองนะ2ปีเกือบ3ปีนี้เองที่อาชัยกินมาแล้วไอ้เวลาที่ผ่านมา20กว่าปีอ่ะตอนที่เรายังไม่ได้กินเทมเป้กับตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะอาหารนี้มันมีคุณภาพสูงกว่าที่เราเคยเจอคือปกติที่เราเจออาหารคุณภาพดีอยู่แล้วแต่เราไปเจอที่มันดีเลิศในภายหลังอีกว่าเอ๊ะมันเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกายเรามากแล้วก็เห็นผลต่อร่างกายเยอะมากนะครับเนี่ยอาชัยไปอยู่ที่บ้านลาดเมืองเหลืออาชัยก็เอาความสามารถของอาชัยแล้วไปทำเทมเป้ไปทำเทมเป้แล้วก็ขึ้นครัวกลางอะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าว่ามีหลายเคสเหมือนกันนะเป็นผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุก็แก่ลงก็หงอมลงอ่ะก็อ่อนแอลงมีผู้สูงอายุหลายคนเลยให้ข้อมูลมาเลยว่าหลังจากที่กินเทมเป้แล้วอ่ะมีกำลังขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆนั่นคืออาการขาดโปรตีนโปรตีนซ่อมไม่ตกทั้งที่เขาก็กินเต้าหู้อยู่นะเขาก็กินอาหารโปรตีนอย่างอื่นนะแต่พอเขามาได้กินเทมเป้แล้วเขาก็ไม่ได้กินเยอะมากมายนะก็กินแค่สองชิ้นสามชิ้นเล็กๆก็ไม่ได้ใหญ่แต่เขากินไประยะหนึ่งค่าเฉลี่ยประมาณ1สัปดาห์ถ้ากินต่อเนื่องเขารู้สึกได้ว่าเขาแข็งแรงขึ้นจากที่เขาเคยทำไอเนี้ยมันเหนื่อยมากเขาจะทำได้ง่ายขึ้นตรงเนี้ยมันเลยเห็นว่าโปรตีนที่ดีอ่ะมันต้องไปซ่อมแซมร่างกายแล้วมันจะฟังก์ชันร่างกายกลับมาให้ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติเดิมให้มากที่สุดนะครับทีนี้โปรตีนตัวเทมเป้เนี่ยทำไมมันถึงมีคุณสมบัติพิเศษมันมีคุณสมบัติคล้ายๆไอโซเลตโปรตีนก็คือว่าเวลาเรากินโปรตีนอ่ะโปรตีนเป็นโมเลกุลที่ใหญ่แล้วเวลาที่เราจะเอาโปรตีนมาใช้อ่ะเราต้องไปสลายโปรตีนให้โมเลกุลเล็กลงเป็นแป๊บไทด์เป็นอะไรเล็กลงเพื่อให้ร่างกายไปใช้แต่เราต้องมีความสามารถในการสลายไอความสามารถนั้นคือเอนไซม์ในร่างกายที่จะไปจัดการพอเราแก่ขึ้นเอนไซม์ตัวนั้นจะเริ่มเสื่อมสภาพและทำได้น้อยลงเราอาจจะกินโปรตีนเยอะแต่เราย่อยได้น้อยเอาไปใช้ได้น้อยไปได้น้อยค่ะไม่ใช่ว่าเรากินเต้าหู้แล้วมันไม่มีโปรตีนมันมีโปรตีนเยอะแต่ว่าเราต้องใช้ความสามารถที่เราแย่ลงแล้วแต่ทีนี้พอเวลาที่เราไปกินไอ้โปรตีนเฟอร์เมนเทชันหรือว่าพวกไอโซเลตโปรตีนเนี่ยนะแต่ไอโซเลตโปรตีนจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะย่อยให้มันโมเลกุลเล็กลงค่ะแต่เนี้ยใช้ในทางชีววิทยาธรรมชาติคือเอาเอนไซม์จากจุลินทรีย์เนี่ยไปย่อยมันพอย่อยมันสุดท้ายเป็นแป๊บไทเหมือนกันพอเป็นแป๊บไทเล็กๆเหมือนกันเห็นไหมมันก็ดูดซึมเข้าไปง่ายมันก็เลยเห็นผลว่าการกินโปรตีนบางทีอ่ะเราไม่ได้กินเยอะแต่มันเอาไปใช้ได้เพียงพอเอาไปใช้ได้แบบโอเคใช่ทีนี้โปรตีนเทมเป้เนี่ยเป็นโปรตีนที่ร่างกายมีกาดเอาไปใช้ได้มากกว่าโปรตีนที่แปรรูปจากถั่วเหลืองรูปแบบอื่นที่ไม่ผ่านกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยฟังแล้วแบบ
เห็นภาพเลยค่ะว่าต่อไปนี้ก็จะกินเทมเป้บ่อยขึ้นเนาะอ๋อเดี๋ยวไผ่ขอไว้อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะครับครับอ๋อเดี๋ยวนะคะไม่ไผ่ไม่ได้แวะมาอ่านคอมเมนต์เลยสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอมีคำถามนิดนึงค่ะพี่อาชัยครับค่ะเขาบอกว่าตอนนี้หนูทานแพลนเบสอยู่ค่ะแต่ในบ้านยังไม่มีใครทานเวลาทำกับข้าวแม่ชอบให้ชิมกับข้าวที่ทำถ้าไม่ชิมก็กลัวแม่จะงอนอ๋อถ้าอย่างนี้เราไปชิมนิดหน่อยได้ไหมทางเครื่องแกงไก่ไม่ทานไก่ชิมงั้นอย่างเดียวจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมเหมือนกับว่าถ้าเราทำแพลนเบสเราแค่ไปกินอาหารที่อาจจะมีปนเปื้อนเนื้อสัตว์เครื่องปรุงอะไรเงี้ยมันมีผลเสียต่อร่างกายไหมคะสำหรับอาชัยนะครับสำหรับอาชัยเนี่ยโอเคแล้วล่ะกินได้บ้างชิมเพื่อรักษาน้ำใจได้คือใจเราอ่ะมันไม่ไปแล้วนะอาจจะไม่อยากกินแล้วแต่ว่าการรักษาน้ำใจเนี่ยมันจะพูดง่ายว่ามันจะมีโอกาสต่อยอดในวันข้างหน้าเขายังมีความรู้สึกเราเป็นลูกที่น่ารักอยู่เพราะอะไรคือประสบการณ์อาชัยเนี่ยอาชัยทะเลาะกับที่บ้านเลยนะตอนช่วง19 ปีที่อาชัยกินแพนเบดคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นทิฐิเราเป็นอย่างนั้นด้วยทิฐิเราปักมั่นพอเราปักมั่นเราเป็นนักมังสวิรัติอาหารการเราจะรู้สึกว่าเราถูกคนอื่นไม่ถูกแม้กระทั่งในครอบครัวไอ้ตัวเนี้ยพลังงานตัวเนี้ยจะทำให้เราเริ่มรู้สึกต่อต้านแม้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเราจะรู้สึกผลักตัวเองออกมาแล้วก็จะเป็นเราเป็นเราเป็นเราอัตราตัวนิโก้เรามันเป็นแบบนั้นทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยแหละอาชัยเลยมองว่าส่วนเรื่องของการกินแพนเบดเนี่ยถ้าเกิดมันจะจำเป็นนะโดยเฉพาะเรื่องการรักษาน้ำใจบ้างเล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วอาชัยว่าอันเนี้ยยังดีกว่าตอนช่วงสมัยก่อนสมัยก่อนพ่อแม่ชัยเหมือนจะบังคับให้ต้องกลับไปกินเนื้อสัตว์เลยไม่ใช่ว่าแค่ให้ชิมแค่นี้ให้ชิมแค่นี้โอ้รักษาน้ำใจกันไปได้เลยนี่คือบังคับกลับไปเลยกลับไปกินปกติเดี๋ยวนี้ใช่แต่ยังไงครับพอวันหนึ่งที่เราเริ่มชัดเจนไปเรื่อยๆชัดเจนไปเรื่อยๆพ่ออาชัยที่เมื่อก่อนเคยต่อต้านทุกวันนี้เขาก็ปรับแนวทางมาเป็นแนวทางที่จะกินพืชเน้นกินพืชไข่ดองมากค่ะเขาก็จะสัมผัสได้อย่างนั้นใช่ไหมนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือว่าอันนี้นิดหน่อยเราต้องรักษาคนในครอบครัวเราไว้เพื่อช่วยเขาวันข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะเห็นผลเขาก็อาจจะมีตัวเชื่อมแต่ถ้าแข็งมากไม่ได้นะครับมันจะเสียอย่างอื่นไปด้วยอันนี้ก็คำถามดีค่ะพี่ชัยเขาถามว่ากินเทมเป้เท่าไหร่ล่ะคะถึงจะมีกล้ามดูจากกล้ามพี่ชัยว่าพี่ชัยแบบนับไหมเอางี้เอาตรงๆเลยพี่นับเลยไหมคะว่าต้องกินเท่านี้แบบไม่นับไม่นับเลยมีเกณฑ์ยังไงกินยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยการกินเทมเป้แล้วจะมีกล้ามไม่มีกล้ามเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ไม่องค์ประกอบเทมเป้อย่างเดียวมันคือองค์ประกอบของการที่เราไปเซตร่างกายเช่นการออกกำลังกายกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการพัฒนานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากมีกล้ามเนื้อที่พัฒนาเนี่ยเราก็ต้องฝึกพอฝึกเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะต้องกระตุ้นการพัฒนาตัวเองขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเทมเป้หรืออาหารเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเสริมประสิทธิภาพการเสริมสร้างให้มันสร้างขึ้นมาได้ดีขึ้นอาจจะเร็วกว่าโปรตีนอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นเทมเป้นะครับทีนี้อันนี้คือข้อดีแต่ต้องออกแต่ถ้าลองกินเทมเป้อย่างเดียวแล้วก็ไม่นั้นเลยบางคนไปตามเฟซอาชัยบอกอุ้ยอาชัยมีกล้ามนะนี่มีซิกแพคมีอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะกินเทมเป้แต่คุณก็ต้องรู้ความจริงด้วยว่าอาชัยเป็นคนไม่นั่งเฉยๆนะครับใช่ใครทำงานออกเรี่ยวออกแรงนะครับมีโอกาสบางครั้งได้ออกกำลังกายได้เวทบ้างถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นของขวัญที่ดีนะที่ทำเลยที่รีบคว้าเลยมันก็เลยทำให้เราอ่ะมีแอคทิวิตี้ที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นแล้วอาหารเข้าไปมันก็เสริมสร้างนะครับตรงนี้ก็เลยว่าเราเลยต้องออกกำลังกายด้วยนะไม่ใช่กินเป็นอย่างนะครับต่อให้แบบกล้ามเนื้อด้วยเอาอาหารเทพที่ดีที่สุดเลยโภชนาการดีที่สุดเลยกินแล้วคนนี้นอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนลุกขึ้นมากินแล้วก็นอนอย่างนี้ครับไม่มีกล้ามเป็นไขมันได้เลยนะครับต้องออกกำลังกายโอ้ยตอบเป็นคำถามที่ดีและได้คำตอบแบบครบถ้วนชัดเจนมากค่ะพี่ชัยคะแล้วที่พี่ชัยพูดถึงเรื่องแพ้โปรตีนที่แบบว่าเราแพ้หรือเปล่าเนี่ย
อันนี้เราสามารถเจาะเลือดไปตรวจแบบเจาะเลือดดูได้ใช่ไหมคะคือเราไปได้ครับได้ได้นีอั่นนี้เลง่ยายมากเลยนะการตรวจตัวนี้ในโรงพยาบาลหรือในคลินิกอะไรอย่างนี้บางทีก็มีเนาะเขาเรียกว่าตรวจการแพ้อาหารนะครับแล้วฟู้ดอินทอลเลอแรนซ์มีทั้งวิธีการสกิดแบบสกรีนเทสที่ผิวหนังกับเจาะเลือดไปตรวจเลยค่ะทีนี้โดยเฉพาะตรวจก็ไม่ต้องตรวจแบบ200กว่ารายการอะไรนะครับเผื่อเกินไปตรวจรายการหลักๆนี่แหละนะฮะตรวจรายการหลักๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วตัวที่เรากินอยู่ตอนนี้แพ้เป็นหลักเลยนะมันจะไม่ดีกับเราอาชัยเคยไปตรวจนะอาชัยไปตรวจอยู่ประมาณ20กว่ารายการที่เป็นรายการมาตรฐานแบบสากลนะครับสรุปแล้วอาชัยแพ้อย่างเดียวคือหอยสองฝาแต่เราไม่ได้กินอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่สมมติเฉยๆถ้าชัยเป็นคนกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวที่ชัยต้องระวังคือหอยสองฝาอันนี้หมายถึงว่าตามผลเลือดนะมันจะผมบอกแบบนั้นทีนี้บางคนเนี่ยชอบกินไข่ไงชอบกินไข่ใช่ไหมไข่ขาวไข่แดงในไข่ขาวไข่แดงยังมีการตรวจเลยว่าคุณแพ้โปรตีนเป็นแอนติเจนชนิดนี้หรือเปล่าบางคนกินไข่เยอะแต่ไม่รู้นะว่าตัวเองแพ้ไข่แดงบางคนแพ้ทั้งสองไข่บางคนแพ้เฉพาะไข่ขาวอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นตัวที่ไม่น่าจะแพ้เขากินกันเป็นธรรมดามากอะไรเงี้ยปรากฏเอาจริงๆแล้วตอนเนี้ยใครที่จะบุกกินอะไรบางอย่างเยอะอย่างเช่นถ้าคุณจะกินแพนเบกคุณอาจจะไปกินโปรตีนจากถั่วเหลืองเยอะอะไรเงี้ยหรือว่ากลูเตนต้องตรวจหรือว่าคนที่กินไข่กินอะไรอยู่เนี้ยควรจะไปตรวจนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่นั้นมันจะสะสมอักเสบไปเรื่อยๆบางทีเราไม่ได้เป็นทันทีหรอกแต่มันจะบั่นทอนให้มันเสื่อมยินร่างกายเราจะเสื่อมเร็วกว่าเดิมปกติไปเรื่อยๆครับจริงๆไผ่ก็ไม่เคยตรวจเลยนะคะก็ต้องไปตรวจบ้างแล้วแหละตรวจไผ่จะแค่สังเกตเอาไปตรวจดูสักทีหนึ่งอย่างน้อยเนาะให้เราดูก่อนแต่อย่างที่ใช้บอกไม่ใช่ว่าแบบตรวจแพ้ถั่วเหลืองได้ไหมไม่น้อยมากเลยคนที่จะแพ้ถั่วเหลืองน้อยมากเลยนะนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราแพ้ถั่วเหลืองอุ้ยงั้นฉันไปกินแพนไอตัวไออะไรนะแพนโปรตีนเป็นมาจากถั่วลันเตาอย่างนั้นก็ได้เราก็จะได้เลี้ยงได้แต่ก็จะอาศัยเป็นแบบสังเกตตัวเองเอาว่าเรากินแล้วเอ้ยเป็นยังไงมีอาการยังไงเอ้ยถ้าลองหยุดดูแล้วมันอาการหายไปไผ่จะเป็นแบบสันนิษฐานเบื้องต้นแล้วอาจจะแพ้เราก็เลี้ยงอะไรแบบนั้นก็ใช้ได้แบบนั้นก็ใช้ได้อีกวิธีการสังเกตแต่ถ้าจะจริงจังแล้วก็นั่นไปตรวจเลยค่ะชัดเจนเนาะเราจะได้ไม่สร้างความอักเสบคือมันอย่างนี้นะการตรวจเนี่ยสมมติว่าถ้าตรวจในเลือดมันจะมีความละเอียดยังมันจะมี6เลเวลตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6ค่ะถ้าสมมติว่าระดับ0เนี่ยคือมันจะไม่มีผลว่าคุณกินกันจนตายกันไปข้างนึงจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าระดับ1เนี่ยคือน้อยมากน้อยมากระดับ2เนี่ยอาจจะก่อการอักเสบมากขึ้นระดับ3เนี่ยจะออกอาการเร็วขึ้นอาจจะกินหลังจากนั้นแค่ประมาณ 2-3 วันออกอาการไม่ได้ออกทันทีระดับ4เนี่ยอาจจะออกอาการหลังอย่างนั้น2ชั่วโมงระดับ5ระดับ6นี่คือกินปุ๊บแล้วแป๊บเดียวฮิสตามีนขึ้นเลยทีนี้บางคนเนี่ยมันแพ้อยู่ระดับ2มันไม่รู้นะกินยังไงบางทีสะสม6เดือนยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้แล้วแต่ทีนี้การแพ้ระดับ2เนี่ยไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยกินได้แต่ไม่กินบ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้อยู่ระดับ2แต่เรากินทุกวันเลยสะสมไปมันจะก่อมากขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับทีนี้เวลาที่เขาไปตรวจเนี่ยเลเวล0ถึง6เนี่ยมันจะรู้ว่าไม่ใช่ว่าพอเราขึ้นปุ๊บเราจะกินไม่ได้เลยเราดูก่อนถ้ามันต่ํา3ลงมากินได้แต่ว่าในปริมาณนานๆครั้งอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายของไลฟ์นี้ละกันไผ่คิดว่านะคะวันนี้เป็นเรื่องโปรตีนเน้นๆเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่แบบติดตามไผ่หรือพี่อาชัยอยู่แล้วแบบกำลังอยากจะเริ่มทานแพนเบสเลยแล้วกังวลเรื่องนี้นะคะอันนี้น้องเขาฝากถามมาค่ะว่าถ้าสมมติว่าทานเป็นถั่วเหลืองไอโซเลตอะค่ะแบบไปเอาไปผสมกับพวกสมูทตี้แบบนี้ดีไหมคะถือว่าดีไหมถือว่าดีไหมใช่ไหมก็ได้ครับได้ทีนี้เรามาพูดถึงโปรตีนไอโซเลตก่อนเนาะมันดียังไงหรือมันมีข้อเสียอะไรนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของมันคือโมเลกุลมันเล็กเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะอัตราการที่ร่างกายดึงไปซ่อมร่างกายจะสูงเพิ่มขึ้นมันจะไปเหมาะกับใครอันดับแรกก่อนกลุ่มคนที่พออายุมากขึ้นเอนไซม์การย่อยต่ำลงถ้าเขาไม่ได้ไปกินเทมเป้เนี่ยแล้วเขากินเต้าหู้ทั้งชิ้นเนี่ยหรือโปรตีนเกษตรเนี่ยเขาจะย่อยดึงไปได้น้อยมากค่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ย
มันก็เลยทำให้การที่ไปกินโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมันจะเข้าถึงระบบเซลและการซ่อมแซมเซลได้เร็วกว่าทำไมโปรตีนไอโซเลตมาแรงเนี่ยเพราะว่าเขาเอาคนที่กล้ามเนื้อน้อยแล้วอ่อนแอร่างกายอ่อนแอจากสูงอายุเนี่ยมาแล้วก็เริ่มให้กินโปรตีนไอโซเลตแล้วก็ตรวจทางชีวภาพในร่างกายเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเร็วขึ้นเยอะเลยกว่าการกินโปรตีนแบบใหญ่ๆแต่ในกรณีของคนที่แข็งแรงเอนไซม์ย่อยดีไม่มีผลกินเต้าหู้ไปทั้งชิ้นก็ดึงได้เยอะไม่ค่อยเกิดค่าการสูญเสียทีนี้อันนี้คือข้อดีข้อแรกเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เสื่อมสภาพบางอย่างนะครับกับสองการฟื้นตัวหลังจากเช่นเราเป็นไข้เลือดออกหรือเราเป็นไวรัสเป็นอะไรล่ะแล้วร่างกายเราอ่ะเสียทรัพยากรในการซ่อมแซมต่อสู้ไปเยอะมากโปรตีนไอโซเลตเนี่ยจะเติมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเร็วมากเลยเร็วร่างกายนี่มันใช้โปรตีนด้วยนะไอภูมิคุ้มกันค่ะทีนี้โปรตีนไอโซเลตเนี่ยจะเพิ่มระบบเก็ดเลือดเลือดอะไรพวกนี้เร็วมากนี่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการฟื้นคนป่วยเนี่ยถ้ากินโปรตีนเช่นไข่ขาวต้มเต้าหู้ทั้งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาดึงได้น้อยจากการป้องเอนไซม์ในช่วงเขาป่วยค่ะตรงนี้ก็จะไปเติมอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ใช้ฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ได้ดีนี่เป็นข้อดีนะค่ะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยไอ้โปรตีนไอโซเลตเนี่ยคือมันมีแคลอรี่น้อยถ้าเปรียบเทียบกับเราไปกินเอาหู้ไปกินถั่วต้มอะไรเงี้ยกว่าเราจะได้โปรตีนสมมติว่าเราต้องการโปรตีนเยอะสักหน่อยหนึ่งเราต้องกินเยอะขึ้นแล้วเราก็แน่นท้องแล้วการย่อยเราก็เหนื่อยมากพอเป็นโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมันจะมีแคลอรี่อย่างเช่น120แคลแต่ให้โปรตีนไปแล้ว25ถึง27กรัมซึ่งเพียงพอต่อ1มื้อใหญ่ๆเลยมันกลายเป็นเขาเบาท้องลงพอเขาเบาท้องลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆไม่ต้องกินอาหารเข้าไปเยอะจนเกินไปก็เลยเหมาะสมกับการไปเป็นอาหารมื้อรองเช่นมันเย็นแล้วนะค่ำแล้วน่าจะไปกินแคลอรี่เยอะยังไงอะไรกินโปรตีนไปเอาไปพลังงานในร่างกายในรูปแบบโปรตีนแล้วไปซ่อมแซมอันนี้คือข้อดีนะข้อดีต่อมาข้อเสียไอโปรตีนไอโซเลตเนี่ยมันปรุงแต่งไงมันใส่เคมีหรือเปล่ามันใส่กลิ่นสังเคราะห์มันใส่ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเข้าไปจะให้เรากินง่ายแหละไว้เรากินง่ายเราก็เลยต้องปรุงแต่งเคมีเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันก็ได้ประโยชน์แต่ฉันก็มีขยะมาด้วยใช่ไหมทีนี้เราก็เลยต้องดูเลยว่าข้อเสียก็มีถ้าเกิดเป็นลักษณะการปรุงแต่งมาแบบนี้แต่ถ้าเป็น 100% มาเลยแบบเพียวแต่ก็จะถูกคนบ่นว่าหูกินแล้วแบบหนืดกินไม่ลงไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้อะไรก็ทางการตลาดถ้าคนที่เข้าใจสายสุขภาพเขาจะไปกินโปรตีนพวกนี้เขาจะเลือกแบบไม่ปรุงแต่งไม่ต้องไปใส่น้ำตาลก็ไม่ใส่อะไรอะไรกินเอาประโยชน์คือข้อเสียปรุงแต่งเท่าไหร่ใช่ไหมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือคุณทำไม่ได้คุณสร้างเองไม่ได้ใช่ต้องซื้อเอาต้องซื้ออย่างเดียวใช่ไหมอันนี้คือข้อเสียบางคนเขาไม่มองเป็นข้อเสียมีเงินแล้วก็ซื้อไปนะก็เหมือนที่ว่าเทมเป้คุณทำได้นะใช่เทมเป้เนี่ยเอาถั่วดิบๆมาทำอ่ะคือคุณภาพมันเหมือนโปรตีนไอโซเลตเลยนะคุณทำเองได้คุณยังพึ่งพาตัวเองได้แต่โปรตีนไอโซเลตคุณพึ่งพาตัวเองไม่ได้คุณต้องซื้อเขาอย่างเดียวมันก็เลยมีข้อเสียใช่ไหมครับอันนี้มันก็เลยต้องไปเข้าใจคืออย่างโปรตีนไอโซเลตใช้ไม่ตีทิ้งหรอกมันถ้าใช้เป็นหรือรู้ข้อดีข้อเสียหรือเอาไปใช้เหมาะสมอย่างเช่นฟื้นฟูสภาพคนป่วยอะไรก็ช่วยครับโอ้เป็นคำตอบที่ครบถ้วนดีมากค่ะเดี๋ยวมีเรื่อง B12 ด้วยมาถามเรื่อง B12 ด้วยเดี๋ยวต้องคงต้องเป็นไลฟ์หน้าได้ B12 ถ้าใครจัดรายการใครจัดรายการเมื่อไหร่ใช้ยินดีเสมอโอ้ยขอบคุณค่ะทุกคนเป็นพยานนะคะ 3,500 กว่าคนตรงนี้ก็วันนี้นะไผ่ก็สรุปให้เพื่อนๆเนาะถ้าใครที่กำลังเริ่มมาทางแคนเดตนะคะก็อย่าไปกังวลค่ะเรื่องการขาดโปรตีนหรืออะไรให้เราดูความเป็นจริงว่ามันมีคนกินแบบนี้มาก่อนหน้าเรากี่ร้อยปีกี่รุ่นและยังมีคนที่กินแบบนี้อยู่ในชุมชนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายให้เราไปย้อนรอยดูนะคะในความเป็นจริงเนาะแล้วก็สำคัญเลยคือโปรตีนที่ดีที่สุดคือโ
โปรตีนที่เราไม่แพ้นะคะถนูะกคะต้องเพราะว่าถ้าเราแพ้เท่ากับว่าเราก็คือจะได้อย่างอื่นมาด้วยนะคะถ้าตรวจได้ก็ตรวจเลยหรือลองสังเกตดูเนาะว่าเรากินโปรตีนตัวนี้แล้วเรามีอาการอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์ที่เราต้องการเนี่ยได้สูงสุดนะคะแล้วก็การกินให้ถึงกินให้พอเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องไปอัดไม่ต้องไปพยายามยัดร่างกายมันอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆด้วยว่าความสามารถในการย่อยเอนไซม์ในการเอาโปรตีนย่อยไปใช้เนี่ยของเรามันดีมันโอเคหรือยังไม่งั้นเรากินเข้าไปมันก็กลายเป็นของเสียให้ร่างกายไปจัดการอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบพอดีแล้วก็ดูองค์รวมดีกว่าเนาะอันนี้คือแบบดีมากเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะเทมเป้นะคะก็เป็นฟอร์มหัวโปรตีนที่มันถูกย่อยมาแล้วแล้วก็นำไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะแต่ก็ต้องลองไปดูเนาะว่าเราแพ้ถั่วเหลืองถั่วอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้กินได้อย่างสบายใจโอ้ยวันนี้แบบไถได้ประโยชน์มากแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่จะได้ประโยชน์ได้ไอเดียเอาไปวิเคราะห์เนาะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะเราสองคนก็โหวันนี้ไผ่เชิญพี่ชัยมาเนี่ยคืออยากเชิญหลายรอบแล้วนะพี่ชัยแต่ว่าแบบเกรงใจเพราะว่โอา้ยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจกลัวแบบว่าครับทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายแบบพี่ชัยก็เป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็เป็นนั่นแหละต้นแบบเนาะที่ทานมาก่อนเราเป็น20 ปีเลยเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชัยมากๆนะคะที่มาแบ่งปันคปรระัสบบกยิานรดณี์คนรัะบคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเดี๋ยวมีโอกาสนะคะไผ่จะขอเชิญพี่ชัยอีกนะคะขอไว้เลยยินดีครับผมยินดีครับโอเคแล้วหลังจากนี้นะคะใครมีคำถามอะไรมาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เดี๋ยวไผ่จะตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับฟังรับชมมาใช้เวลาร่วมกันในวันนี้นะคะหวังว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์นะคะให้ทุกคนนำไปใช้แล้วก็ไปช่วยเหลือนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ผู้คนรอบข้างนะคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะคะพี่ชัยอยากทิ้งท้ายอะไรให้แฟนเพจหน่อยไหมคะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทั้งในทางแฟนเพจของคุณไผ่ด้วยแล้วก็อาชัยด้วยนะครับก็ยินดีนะครับที่จะออกมานะครับสื่อสารเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนผู้รักสุขภาพทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะพี่อาชัยครับผมครับคสวั่สะดีครัสบวัสดีค่ะ